อาจารย์ครับครับเริ่มได้เลยครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปอนุเถระพระสังฆาธิการวันนี้ในรายการธรรมะรุ่งอรุณโดยอาตมาภาพเจ้ากับผมพระครูวิวิธประชานุกูลเจ้าวาดวัดหัวริมตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในรายการธรรมนาวาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิ1016เพื่อการกุศลมูลนิธิโพธิอาลัยโครงการหมู่บ้านศีล5มจร.พิเศษเขตเชียงใหม่โดยท่านพระครูวิทยุขึ้นภาคเหนือซึ่งวันนี้กล่าวกับผมอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอในส่วนของกิจกรรมงานที่ได้ทำมาในบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์แล้วก็ในบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนหมู่บ้านศีล5ต้นแบบแล้วก็ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยเชิงพุทธเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วน ของคณะสงฆ์ก็ดีท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลการเข้าพรรษาก็ถือว่าในโครงการธรรมสัญจรก็ดีในโครงการพระธรรมทูตก็ดีรวมทั้งในกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยก็มีการออกตรวจแล้วก็เยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อให้เกิดซึ่งความสมานฉันท์ความเข้าใจในบริบทของธรรมะซึ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนก็จะมีธรรมนาวาซึ่งได้นำออกไปเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้เกิดความสามัคคีธรรมให้เกิดธรรมะเป็นยาใจให้เกิดความสมานฉันท์มีความรักกลมเกลียวและสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโลกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาในระดับสากลซึ่งการประเมินหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของปราชญ์ยุโรปก็ดีปราชญ์เอเชียก็ดีเนี่ยก็ยกให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเอกนะแล้วก็ประเทศที่น่าอยู่ที่สุด10ประเทศประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ1ที่น่าอยู่ที่สุดเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธมีความสุขสงบร่มเย็นมีรอยยิ้มมีเมตตาซึ่งกันและกันก็ถือว่าประชาชนคนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นคนที่ได้สร้างกุศลกรรมมาดีเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายคนเรานั้นเมื่อเกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องของการเกื้อกูลหนุนนำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสร้างในเรื่องของศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าทุกศาสนาจะต้องมีทายาทสืบทอดเพื่อให้เกิดค
ความยั่งยืนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละศาสดาที่ได้ตั้งไว้ในจุดของการต่อยอดอย่างเช่นพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันก็จะต้องมีศาสนทายาทในรางพระพุทธศาสนาจะเห็นว่ามีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนบ้างมีการบรรพชาอุปสมบทนวกะบ้างแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมในสายของสติปัฏฐาน4ของอุบาสกอุบาสิกาเพื่อให้เกิดในเรื่องของสติและให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตชอบและประกอบกิจในศาสนกิจก็ดีพุทธกิจก็ดีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายและพุทธบริษัทเรานี่จะต้องมีการสืบทอดศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยส่งกุลบุตรกุลธิดาเข้าไปวัดปฏิบัติธรรมเข้าไปร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าโรงเรียนวิถีพุทธต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ศาสนทายาทให้เกิดขึ้นทั้งพุทธบริษัทเราทั้งหมดมีพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาให้ครบถ้วนขบวนความให้เกิดซึ่งความเจริญในธรรมเจริญในการประพฤติปฏิบัติในช่วงในฤดูพรรษาและก็นอกพรรษาและที่สำคัญตอนนี้น่ะก็คือในโครงการหมู่บ้านศีล5ของเราเนี่ยที่ได้หนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในบริบทของวัดต่างๆที่มีความพร้อมที่จะได้นอบน้อมเอาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ไปเผยแผ่ในบริบทของโครงการธรรมนาวาก็ดีก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนาให้พุทธบริษัทเราเนี่ยได้จำเริญศีลเจริญธรรมเจริญเมตตาภาวนาให้เกิดสมาธิและก็ทำให้เกิดปัญญาในการที่จะดำรงชีวิตชอบประกอบกิจในด้านสัมมาอาชีพก็ดีในด้านของวัฒนธรรมประเพณีก็ดีในด้านของสุขภาพอนามัยและก็เรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสงเคราะห์ประชาชนด้านสาธารณสงเคราะห์ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของฤดูภัยธรรมชาติก็จะเห็นหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุซึ่งเป็นภัยธรรมชาติเราก็หนุนเสริมให้กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาในการที่จะช่วยเหลือในเวลาที่เพื่อนร่วมโรคเรานั้นได้ประสบปัญหาก็คือสาธารณสงเคราะห์นั่นแหละนอกจากนั้นก็คือศึกษาสงเคราะห์เราก็จะช่วยการส่งเสริมการศึกษาในระดับพระปริยัติธรรมก็ดีในด้านของธรรมศึกษาก็ดีและนักธรรมก็ดีซึ่งหลังจากออกพรรษาก็จะมีการสอบนักธรรมพระบวชใหม่ก็จะไปสอบนักธรรมตรีเมื่อผ่านธรรมตรีแล้วก็จะเป็นนักธรรมโทแล้วก็สู่นักธรรมเอกแล้วก็ในสายของคารวาสก็จะเรียนรู้ในเรื่องของธรรมศึกษาตรีโทเอกไปก็ถือว่าการส่งเสริมการศึกษาในสายธรรมะก็ดีหรือว่าในสายของ
บาลีก็ดีก็จะมีการเรียนตั้งแต่ระดับต้นๆจนกระทั่งถึงระดับของประโยค9ก็ถือว่าเป็นสูงสุดในหลักธรรมของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเราทุกท่านเมื่อเราสามารถส่งเสริมในเรื่องของธรรมะศึกษาก็ดีหรือว่าศึกษาสงเคราะห์ก็ดีเนี่ยก็จะทำให้พุทธบุตรเรานั้นได้มีบทบาทหน้าที่และมีปัญญาในการที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างเสริมสร้างสรรค์จันรงให้เกิดความเจริญในธรรมเจริญในสิ่งที่สืบทอดในทางพระพุทธศาสนาด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสามัคคีธรรมซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีการออกธรรมะสัญจรหรือว่าจะเป็นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็ดีเราก็จะมีการตรวจวัดหนุนเสริมให้กำลังใจแต่ละวัดที่เข้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนา5สเกิดขึ้นในวัดในสังคมในชุมชนแล้วก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในวัดนั้นมีความรักหวงแหนในศาสนสถานที่เราได้ร่วมกันสร้างทั้งในอดีตปัจจุบันและก็สร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานให้มีความรู้รักสามัคคีสมัครสมานและหวงแหนความเป็นเจ้าของความเป็นผู้ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นในโครงการต่างๆเนี่ยคณะสงฆ์ของเราก็มีความปรารถนาที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในภาคเหนือ8จังหวัดของเราเนี่ยให้มีความเชื่อมโยงทางคณะสงฆ์ทางภาคก็ดีทางโหรก็ดีก็ได้ออกไปเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ตลอดได้กำลังใจจากพระมหาเถระผู้ใหญ่พระเถระและคณะสงฆ์ในระดับจังหวัดระดับภาคระดับโหรเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์และพระหนุ่มเนน้อยที่ปฏิบัติวัดปฏิบัติวาและช่วยกันพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นการเสริมหนุนให้เกิดความมั่นคงและก็เป็นการต่อยอดอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่เรากับผมอาตมาได้เกริ่นไว้ในเรื่องของการทรงพระพุทธพุทธบุตรเข้าไปในบวชในพระพุทธศาสนาในโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อนพอดีได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมซึ่งส่วนมากก็จะเป็นวันที่2เมษายนเราก็จะบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการของคณะสงฆ์แต่ละวัดแต่ละวาแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลในวันพระราชสมภพของพระคณิฐาเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมนั่นแสดงถึงว่าเรามีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นการประกาศธรรมนาวาที่ได้พระราชทานมาจากนายหลวงของเราได้ให้พระภิกษุสงฆ์นำไปประกาศให้เกิด
ความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาด้วยเมตตาธรรมให้ประชาชนคนทั้งหลายนั้นได้มีในเรื่องของการเกื้อกูลหนุนนำซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายสิ่งที่พวกเราจะต้องทำให้เกิดอย่างยั่งยืนและมั่นคงก็คือ1พระต้องเข้มแข็งพระเข้มแข็งก็คือพระจะต้องมีสุขภาพกายใจที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในโครงการที่จะต้องเสริมสร้างให้พระเป็นพระอสวพระอาสาสมัครประจำวัดเพื่อที่จะช่วยเหลือคณะสงฆ์พระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ที่มีอาพาธหรือว่าเจ็บป่วยในโรคอาพาธต่างๆเนี่ยก็จะได้มีบทบาทของลูกศิษย์หรือว่าพระหนุ่มเนน้อยได้ปฏิบัติดูแลพระเถรานุเถระพระเถระผู้ใหญ่และคณะสงฆ์ทั้งปวงที่มีอาพาธเพราะว่าเราจะหลีกเลี่ยงหนีในเรื่องของการเจ็บไม่ได้เมื่อมีการเกิดมีการแก่แล้วก็ต้องมีการเจ็บแล้วก็มีการตายเบื้องท้ายสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอสวก็จะได้มีบทบาทในการดูแลพระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์อุปัชฌายะอาจาริยะทั้งหลายที่มีอาพาธในบทบาทของพระอสวเพราะฉะนั้นบทบาทของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนั้นเป็นพระสงฆ์ที่จะต้องออกไปเพื่อที่จะได้ไปรู้ปัญหาของแต่ละชุมชนแต่ละวัดแต่ละสถานธรรมแต่ละสถานที่จะเป็นพระธรรมจาริกก็ดีจะเป็นธรรมสถานก็ดีหรือว่าจะเป็นสำนักสงฆ์และก็วัดต่างๆก็ดีและเป็นพระสีมาต่างๆก็ดีเราก็จะต้องออกไปเพื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์ในทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ปัญหาว่าวัดไหนมีอะไรที่เราจะไปหนุนเสริมในบริบทของวัดประชารัฐสร้างสุขหมู่บ้านรักษาศีล5หน่วยอบรมประชาชนพระธรรมจาริกพระธรรมทูตแล้วก็คณะสงฆ์ของเราเพื่อให้พระสงฆ์นั้นมีความเข้มแข็งมีธรรมะเป็นธรรมนาวาหรือว่าธรรมนาวาเนี่ยออกไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้มีความเข้าใจในหลักธรรมพอเราก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หลายๆวัดที่ได้ออกมาเผยแผ่ธรรมในระดับเจ้าคณะอำเภอโดยเฉพาะในคณะสงฆ์เนี่ยเราก็จะมีพระเถรานุเถระหลายรูปที่เป็นฝ่ายพระธรรมทูตเผยแผ่อย่างเช่นหลวงพ่อท่านพระครูอรหันต์พิสุทธิคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงเนี่ยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่ออกไปให้ธรรมะทั้งคลื่นวิทยุก็ดีหรือว่าออกไปให้ธรรมะเป็นประจำและมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุสีจอมทองก็ดีท่านเมตตาท่านพระดร.ท่านก็ออกมาให้ธรรมะเป็นประจำแก่พุทธศาสนิกชนในช่วงฤดูพรรษาเนี่ยก็ถือว่าได้รับเมตตาธรรมจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้ออกมาเผยแผ่และก็มาเยี่ยมเยือนประชาชนโดยเฉพาะโครงการ
มู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะวัดหัวรินเราก็ได้รับเมตตาได้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนของภาคไปสู่หนแล้วก็ปีนี้ก็ได้เป็นตัวแทนของพระอสวดีเด่นระดับจังหวัดเข้าสู่ระดับภาคเพื่อที่จะไปสู่ระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั่นคือบริบทของคำว่าพระเข้มแข็งหรือว่าพระแข็งแรงเข้มแข็งทั้งทางกายทางใจนอกจากนั้นก็คือวัดมั่นคงคำว่ามัดมั่นคงในญาติโยมเราจะทำอย่างไรให้วัดมั่นคงวัดจะต้องเป็นร่มอารามมันจะมีในบทเพลงร่มอารามเนี่ยจะไม่ว่าวัดเล็กวัดน้อยหรือว่าวัดใหญ่ก็ดีนะก็สามารถเป็นร่มอารามได้เมื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั่นทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันทำให้วัดมั่นคงมั่นคงอย่างไรมั่นคงโดยที่เราจะต้องสร้างสาธยะศาสนทายาททางในทางพุทธศาสนามีการบรรพชาอุปสมบทอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งเบื้องต้นส่งลูกส่งหลานเข้ามาวัดเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์เราก็สนับสนุนให้เด็กเข้าวัดวันอาทิตย์ช่วยกันมาคิดให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของภูมิปัญญาส่วนหนึ่งละพัฒนาในเรื่องของหลักธรรมนำชีวิตพัฒนาในเรื่องของปรัชญาในทางตะวันตกและก็ในทางเอเชียว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไรให้เด็กเรานั้นเรียนรู้ด้านภาษาก็ดีทางภาษาอังกฤษภาษาล้านนาเราไม่ทิ้งของเก่าเราไม่เมาของใหม่เราเอาทั้งสองอย่างมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากนั้นก็คือเราจะทำให้ประชาชนสุขใจนะ3ข้อนี้แหละวัดมั่นคงพระสงฆ์แข็งแรงวัดมั่นคงประชาชนสุขใจเป็นหลักสำคัญในด้านของจะทำให้วัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยก็เลยทำให้เกิดในเรื่องของความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะฉะนั้นประชาชนสุขใจก็ได้เห็นร่มอารามเข้าวัดก็มีความสุขร่มรื่นห้องน้ำห้องท่าสะอาดวิหารลานวัดลานเจดีย์ศาลาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์องค์สามเณรมีการขบฉันมีการบริจาคและก็บริการประชาชนเวลาเข้าวัดก็ได้กินได้ธรรมะได้อาหารทางกายทางใจอย่างของวัดหัวรินนี่ก็จะมีการบริการอาหารเป็นศูนย์อาหารสำหรับประชาชนที่มาเยี่ยมวัดก็สามารถที่จะรับอาหารทางกายทางใจได้ตลอดและก็ทุกวันพุธวันนี้เราก็จะมีบริการอาหารสำหรับเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำวัดประจำโรงเรียนของวัดหัวรินก็เด็กจะมารับอาหารทุกวันพุธเป็นประจำของสัปดาห์ละครั้งก็เวียนกันมาตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงเด็กมัธยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าวัดก็มีความสุขนั่นคือร่มอารามญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายเราก็ไม่ต้องมองว่าวัดแต่ละวัดนั้นจะเป็นวัดของฉันวัดของท่านเราก็มองว่าวัดทุกวัดเป็นวัดของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เราจะต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์อนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันวัดไหนที่
มันยังไม่พร้อมเราก็ไปนอบน้อมในการช่วยเหลือวัดไหนที่ไม่เคยมีพระป่ากฐินเราก็ช่วยกันสนับสนุนให้วัดนั้นได้มีการสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุให้เกิดความจำเริญตามฐานะความพอดีไม่ต้องไปยิ่งใหญ่แต่ขอให้มีความสงบร่มเย็นสะดวกแล้วก็มีสุขภาพที่ดีซึ่งในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้ประชาชนและก็พระสงฆ์เราก็มีสุขภาพดีทั่วหน้าสุขภาพดีทางกายทางใจเรื่องอาหารการกินทำอาหารมาถวายพระสงฆ์องค์เนนอาหารบิณฑบาตก็ไม่มีสารอาหารปนเปื้อนซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธลดมันลดเค็มลดอาหารพวกเนื้อสัตว์ลงไปก็ให้ได้อาหารครบ5หมู่เนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดก็สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นทำให้สุขภาพของพระสงฆ์ดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายสิ่งที่ได้ปรากฏขึ้นในเวทวงของคณะสงฆ์เราก็ดีและพุทธบริษัทเราก็ดีก็จะเป็นเรื่องของสามัคคีธรรมเพื่อจะน้อมนำให้เกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้พุทธบริษัทเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้เจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในทานเจริญในเมตตาภาวนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสังคมโลกของเราเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเราทั้งหลายเนี่ยเราก็จะปฏิบัติหลวงปู่ทองสอนให้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็มีกายเวทนาจิตธรรมเพื่อจะน้อมนำให้พวกเรานั้นเป็นผู้เจริญอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องระลึกถึงคำว่านิพพานหรือว่าพระนิพพานให้ปฏิบัติเข้าถึงนิพพานคือการสลัดสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้เกิดเรื่องของความหลงแล้วก็ทำใจให้ว่างไม่ผูกมัดไม่ผูกพันกับสิ่งที่มันทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขนอกนั้นก็คือไม่คิดปรารถนาและยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับในส่วนของคณะสงฆ์ก็ดีให้เกิดความเจริญในการประพฤติปฏิบัติและขอศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังรายการนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญก็ขออนุโมทนาในกุศลและบุญที่ได้สร้างไว้จงเป็นปัจเจกหนุนจุนเจวาจุนเจือให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในบวรพุทธศาสนาและมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณท่านสารสมบัติตลอดกาลนานทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเจริญพรThank you.
Thank you.